เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับผมมีโอกาสได้ไปเจอน้องฟิล์มธนภัทรเมื่อกี้น้องบอกว่าร่างกายของน้องเนี่ย 90% แล้วครับแต่ว่ายังไปแข่งขันว่ายน้ำนี่คือรายการใหม่แกะกล่องฮะของช่องวัน31ครับชื่อว่ารายการซุปเปอร์แมทนั่นเองเป็นรายการครับที่เอานักแสดงนักร้องมากความสามารถศิลปินดาราทั้งหมดครับที่มีความสามารถในเรื่องของกีฬามาแข่งขันกีฬาเหมือนกับนักกีฬามืออาชีพคุณนะฮะทำไมไม่ชวนไปด้วยเนี่ยโอ้ยเนี่ยแล้วดูดิร่างกายเขาแค่ 90% แต่เขามาลงแข่งขันว่ายน้ำและการแข่งขันเนี่ยเป็นแข่งขันแบบจริงจังคุณมีกรรมการกติกาแบบสากลนะฮะแล้วก็มีการแข่งขันหลากหลายกีฬาครับเทปแรกเนี่ยจะเป็นการแข่งขันว่ายน้ำนำทีมโดย3หนุ่มพระเอกสุดฮอตของเราฟิล์มธนภัทรนะฮะไบร์ท นรภัทรนะครับแล้วก็ยังมีตีด้วยนะฮะ3คนนี้แล้วยังมีทีมหญิงด้วยนะฮะทีมหญิงของเรานะครับก็ยังมีนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องนาน่าเมื่อกี้มีน้องเฟิร์นนพจิลามียิ้มอทิตยานะครับแล้วก็จะมีคู่ผสมด้วยโอ้โหผมบอกเลยผมไปอยู่ในการแข่งขันมาโคตรจริงจังคุณต้องใช้คำนี้นะโคตรจริงจังเขาว่ายกันแบบเฮ้ยเอาเวลามาเปรียบเทียบกับสถิติของแบบซีเกมอะไรอย่างนี้เลยมืออาชีพเลยมืออาชีพนะแบบเข้าที่แบบโอ้โหสุดยอดแล้วยังมีหลากหลายกีฬานะครับมีทั้งแบบว่าวิ่งบาสเกตบอลนะครับเทนนิสแบดมินตันปิงปองมีทั้งหมด6กีฬาครับแล้วงานนี้ครับเราได้พิธีกรคู่ขวัญคู่ใหม่ด้วยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเจอกับน้องมะปางอลิสาคุณนะฮะอ้าวยังไงเดี๋ยวเราพาไปบุกเบื้องหลังสักนิดนึงฮะไปฟังความในใจของ3หนุ่มที่เขาฟิตซ้อมและลงแข่งขันว่ายน้ำแบบจริงจังครับตีจริงจังที่สุดเลยครับเพราะว่าตีอะว่ายเร็วสุดจริงเหรอจริงถามไว้ได้ถามไว้ได้ตอนซ้อมก็แอบสปินจนตะคิวขึ้นเลยคือผมกับไบอะก็คือเขาโค้ชบอกว่าให้ว่ายสบายสบายก็คือไปเรื่อยๆแค่วอร์มให้แบบประมาณแรงนี่คือสปินจนตะคิวขึ้นเลยคือวอร์มของผมไงคือวอร์มของผมไงทุกคนต้องอยู่ในสมาธิของตัวเองครับโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองใช่เป้าหมายของตัวเองเราไม่แข่งกันเองครับเราแข่งกับสถิติของตัวเองก็ฝากซูเปอร์แมตช์ด้วยครับพวกเรา3คนนี่ตั้งใจมากต้องการแรงใจนะครับแรงเชียร์ของทุกคนนะครับพวกเราอยากให้ทุกคนสนุกเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่พวกเราทำนะครับผมพวกเราตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วเราก็เชื่อว่าความตั้งใจของพวกเราจะเป็นความสวยกับทุกคนครับอยากให้คนดูทุกคนสนุกไปกับพวกเราครับอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราก็สนุกมากสัมภาษณ์ทั้งทีไม่เขาขึ้นมาจากน้ำเลยเขาแช่อยู่ทำไมผมจะบอกว่าตอนที่เขายืนอยู่บนแบบว่าก่อนออกสตาร์ทนะแล้วกรรมการบอกเช็คยูมาร์คคุณต้องเห็นว่า3คนนี้กล้ามท้องแบบคือไม่รู้ว่าจะดูแข่งขันว่ายน้ำคุณต้องเห็นเนี่ยไหนอะนี่ หูนี่คือน้องตรีแล้วดูกล้ามคือภาพอย่างเงี้ยมันมีแสงเข้าแบบสว่างไงคุณแต่เขาแบบไปฟิตนะแล้วก็โดดนะพุ่งลงไปนี่เหมือนนักกีฬาว่ายน้ำแบบทีมชาติเพราะเขาดูคล่องแคล่วมากเลยใช่ไหมเขาจริงจังมันคือการแข่งขันจริงจังนะคุณผู้ชมครับติดตามให้ดีรายการนี้แล้วจะเข้าถึงอรรถรสมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราได้นักพากย์มืออาชีพครับเป็นโอ้โหนี่ครับคุณพิษณุนินกัดนะครับกับดีเจพากย์กุ้งแค่ประโยคแรกครับผมได้ยินปุ๊บย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กกำลังดูข่าวกีฬาอยู่เลยเฮ้ยมันได้ฟีลลิ่งแบบนั้นเลยอยากให้ติดตามนี่คือกีฬาประเภทแรกคือว่ายน้ำหลังจากนี้ยังมีอีกหลากหลายกีฬาครับเป็นรายการที่ทำให้คุณเนี่ยนะฮะได้รู้ว่าศิลปินดาราที่คุณชื่นชอบเขามีความสามารถด้านกีฬาที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนอย่างแน่นอนติดตามดีนะฮะวันเสาร์เวลา4โมงเย็นซุปเปอร์แมตช์เร็วๆนี้ทางช่องวัน31ครับนี่เชื่อเลยนะคะว่ากว่าที่จะมาเริ่มการแข่งขันถ่ายทำได้แบบนี้เนี่ยทุกคนจะต้องเตรียมตัวมาไม่น้อยเลยทีเดียวก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงของช่องวัน31ของเราด้วยนะคะ